สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันนะคะวันนี้เมนูของเราเป็นเมนูที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบรับประทานเครื่องไหนคะ่ะ เป็นเครื่องในไก่นะวันนี้เราจะทำเป็นตับไก่ย่างกันค่ะเป็นสูตรที่ไม่ต้องก่อไฟอย่างนะคะเพราะว่าเราจะย่างในเตาอบนะก็เป็นสูตรที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างสําหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีตับไก่ค่ะเราใช้ทั้งหมด300กรัมนะคะ มีแป้งมันค่ะอันนี้กะเอาได้เลยมีนมสดจืดหรือว่านมข้นจืดก็ได้นะคะ50มิลลิลิตรซอสหอยค่ะ3ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็น3เกลือนะคะซึ่งเรา ตำให้เพื่อนๆดูเออไม่ได้ตำให้เพื่อนๆดูคือตำมาแล้วนะคะเราจะใช้เป็นรากผักชี2รากรากใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะถ้ารากเล็กก็3รากกระเทียมจีนประมาณ8กลีบแล้วก็พริกไทยดําเม็ดนะคะ1ช้อนโต๊ะตำรวมกันให้เรียบร้อยเลยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะก็มารอสับส่วนผสมทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยที่เริ่มแรกนะเราก็จะเริ่มจากทําความสะอาดตับของเรากันก่อนตับเนี่ยเขาจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหมักด้วย แป้งมันก่อนนะคะแป้งมันวันนี้เราใช้ประมาณเอ่อประมาณห้กรัมได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันกะเอาได้เลยนะเราก็เอาตับเทลงไปผสมกับแป้งมันนะคะแล้วก็ขยำให้เข้ากันถ้าหากว่ามันแห้งเกินไปให้เติมน้ำลงไปได้นะจนกว่าลักษณะของแป้งจะมีความข้นๆแบบเหมือนในคลิปนี้นะคะการที่เราเอาแป้งกับ เอาแป้งมันเนี่ยมาหมักกับตับจะทำให้ตับของเราลดกลิ่นคาวลงได้นะคะก็คือเขาจะไม่ค่อยคาวนั่นแหละเพราะเราขยำขยำแล้วนะคะ สักพักหนึ่งเราก็จะหมักทิ้งเอาไว้ใช้เวลาหมักประมาณ20นาทีนะคะหมักทิ้งเอาไว้ได้เลยพอครบ20นาทีเนี่ยเพื่อนๆเราก็จะเอาเขามาล้างทําความสะอาดนะคะก็คือเอาไปล้างเอาแป้งออกให้หมดเลยล้างจนกว่าน้ําที่เราล้างออกมาเนี่ยจะเป็นน้ําใสๆนะคะไม่ขุ่นนะ ตอนนี้เราก็ล้างทําความสะอาดตับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงรสต่างๆเพื่อหมักเขากันนะสาหรับเครื่องปรุงรสในวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครมีรสมือที่ตเตงชื่นชอบอยู่แล้วก็สามารถปรุงตามที่ตเตงชอบได้เลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีแนวทางก็ทําตามเราก็ได้นะคะรสชาติออกมาก็จะเข้มๆหวานๆค่อนข้างกลมกล่อมอยู่นะคะก็เราก็จะใส่เอ่อ เครื่องสามเกลือที่เราตำเอาไว้ลงไปนะคะใส่เครื่องปรุงรสก็จะมีซอสหอยน้ำตาลน,น้ำปลาแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะแล้วเราก็จะใส่นมลงไปด้วยเลยแล้วก็ขยำค่ะใช้มือก็ได้นะขยำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนชอบรสชาติที่แบบไม่หวานก็ให้ลด ขนาดลดปริมาณของตัวน้ําตาลมะพร้าวลงนะคะเหลือครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ถ้าหากว่าใครไม่มีน้ําตาลมะพร้าวจะใช้เป็นน้าตาลทรายธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าน้ําตาลทรายธรรมดาเนี่ยใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอถ้าไม่ชอบหวานก็ให้ลดลงเหลือแค่ประมาณหนึ่งช้อนชาก็ได้นะคะอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราขยำเสร็จแล้วเราก็จะหมักทิ้งเอาไว้นะคะโดยเราจะใช้เวลาหมากักถ้ามีเวลามากๆหน่อยก็ข้ามคืนไปเลยก็ได้นะมันจะได้ซึมเข้าไปแบบเยอะๆแต่ว่าถ้า เป็นแบบเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากกินแล้วก็หมักอย่างต่ำนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงอย่างต่ำนะถ้ามีเวลาก็สามสี่ห้ากเจ็ดปดเก้าชั่วโมงไปเลยก็ได้พอเราหมักเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเอาเขามาเสียบไม้จริงๆไม่จําเป็นก็ได้นะคะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าตับไก่ย่างอะเนาะมันต้องเสียบไม้ปิ้งกินก็เลยเอามาเสียบไม้เพื่อเพิ่มความน่ารักนะคะแต่จริงเสิร์ฟอเอาไปนึ่งเอ้ยเอาไปย่างเป็นชิ้นก็ได้นะ เนี่ยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เราก็วางเรียงในถาดเอาไว้เลยนะคะไอตัวน้ําหมักที่เหลืออยู่ในถ้วยห้ามทิ้งนะเดี๋ยวเราจะเอามาชุบอีกครั้งหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าอบก่อนอบด้วยอุณหภูมิ200องศาใช้ไฟบนล่างนะคะอบ20นาทีพอครบ20นาทีก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาเขามาพลิกกลับด้านแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะกลับด้านเนี่ยเราจะชุบตัวน้ําหมักอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้รสชาติเนี่ยเข้มข้นมากๆนะ เนี่ยค่ะชุบแล้วก็วางพริกกลับด้านนะพอเราชุบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเข้าอบอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะอบด้วยอุณหภูมิเท่าเดิมก็คือ200องศาไฟบนไฟบนล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้เวลาอบอีกครั้งประมาณ 10นาทีแต่ว่าถ้าชอบเกรียมมากๆหน่อยเนี่ยก็ประมาณ15นาทีก็ได้นะคะอบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาพร้อมเสิร์ฟแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมมีความหอมอร่อยไม่ข่าวนะคะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วก็ได้หรือว่ารับประทานเปล่าๆก็ได้เพราะว่าที่เราหมักมาก,ก็คืออร่อยมากๆแล้วกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็ได้ยิ่งถ้ามีส้มตำคู่กันด้วยนะอร่อยมากๆเลยเข้ากันได้ดีมากๆก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทํารับประทานกันดูนะคะซึ่งเราก็หวังว่า าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะทำง่ายมากไม่ต้องก่อเตาให้หัวเหม็นให้ควันฟุ้งกระจายเต็มบ้านนะคะ ก็นั่นแหละค่ะประมาณนี้นะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยถ้าหากมีอะไรรู้สึกว่าอยากติอยากชมก็สามารถคอมเมนต์แนะนํำบอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านแล้วก็ถ้าหากว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันปรับปรุงได้เราก็จะปรับปรุงนะคะ เพื่อเป็นการพัฒนาช่องพัฒนาตัวเราไปด้วยเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ